بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความเมตตาความจำเริญความโปรดปรานจากเอกองค์ลอสุภานหัวตาลาพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านนะครับก่อนที่เราจะพูดคุยกันเล็กน้อยกับเวลาที่ยังคงหลงเหลืออยู่ขอมาอัพพี่น้องด้วยพอดีไปงานแต่งงานนู่นแถวหนองจอกนู่นนะครับแล้วก็รีบคือเขาหนีกะผมไม่ได้เป็นคนหนีกะนะแต่ว่าคือเสร็จสิ้นพิธีก็รีบมาเลยนะรีบมาเลยนะครับคิดว่าน่าจะพอไหวแต่ปรากฏว่าวันนี้ก็เป็นวันแห่งชาติอีกวันนึงนะมีเด็กๆอะไรต่ออะไรก็ทำให้รถติดหน่อยขอมาอัพด้วยจริงๆแล้วผมวางแผนไม่ดีเองนะเอาละฮะเอาละอัลฮัมดุลิลละห์ก็หัวข้อเรื่องที่เราจะได้ร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะครับกับเวลาที่ยังคงหลงเหลืออยู่อินชาอัลลอฮ์นะครับเราจะพูดถึงเรื่องของเพิ่มความสุขให้ชีวิตคู่มั่นคงประมาณนั้นนะเอาละอัลฮัมดุลิลละห์เอานะปีที่แล้วก็ความรักทั้งปีเลยนะปีนี้ก็อินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์นะครับอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องครับเรื่องราวของชีวิตคู่นี่นะเป็นเรื่องที่ส่วนมากเนี่ยเราก็จะฟังกันเฉพาะที่เราไปงานแต่งงานดังเช่นที่ผมไปฟังในวันนี้แหละเขาก็จะพูดเรื่องของการดำรงชีวิตคู่ต้องซอบะต้องอดทนต้องมีหลักการศาสนาต้องละหมาดให้ครบ5เวลาคือจะพูดถึงเรื่องของชีวิตคู่ก็ต่อเมื่อเราไปงานนิกะห์ไปพิธีอักดุนนิกะห์เราจึงได้ยินเรื่องของชีวิตคู่จะโดยปกติการดำรงชีวิตทั่วๆไปจะคนจะพูดเรื่องชีวิตคู่ก็จะเป็นเรื่องน้อยและโดยเฉพาะในการบรรยายลักษณะแบบนี้ก็จะไม่ได้มีมากนะแต่ก็ทำดีแล้วนะที่นี่พยายามจัดเรื่องของการบรรยายโดยเฉพาะเรื่องของความรักบ้างของท่านนบีกับพระนางคอดียะนะหรือเรื่องอื่นๆเนี่ยก็ทำให้เราได้ฟังหัวข้อที่มันหลากหลายขึ้นวันนี้เราจะสร้างยังไงให้ชีวิตคู่เรามั่นคงคนที่อยู่ที่นี่ทุกคนน่าจะมั่นคงทุกคนแล้วนะมีใครยังคอนแข็งไม่มั่นคงมีไหมไม่น่ามีแล้วนะน่าจะมั่นคงนะอาจจะมั่นคงอยู่คนเดียวด้วยซ้ำนะบางคนอาจจะอีกคนนึงไม่มั่นคงไปแล้วนะนอนไปอยู่ที่อื่นแล้วก็เป็นไปได้เหมือนกันนะเพราะว่าเราเป็นคนที่อายุพอสมควรกันละก็ต้องมั่นคงในชีวิตคู่แล้วแต่ว่าเราอาจจะมีลูกๆหลานๆอาจจะมีบุคคลที่มาหลังจากเราที่เขากำลังจะเริ่มต้นชีวิตคู่เหมือนกับคนที่พยายามพูดว่านึกว่าการเริ่มต้นหรือการแต่งงานเป็นความสำเร็จที่สูงสุดของความสำเร็จแต่จริงๆแล้วมันคือเริ่มต้นของชีวิตมันเป็นการเริ่มต้นในการที่เขาจะดำรงชีวิตคู่ในฐานะบุคคลที่จะเชื่อฟังอัลลอฮ์จะตออัตต่ออัลลอฮ์ดังเช่นที่เป็นเป้าหมายของการดำรงชีวิตของเราว่าเรามาอยู่ในดุนยานี้ทุกคนนี่นะครับเรามีเป้าหมายที่ชัดมากไม่มีศาสนาใดในโลกนี้ที่มีความชัดขนาดนี้เพื่อบอกถึงให้คนที่เป็นมุสลิมทั้งหลายเนี่ยนะจะได้ปฏิบัติได้อย่างมีเข็มทิศที่ถูกต้องและเดินไปในหนทางที่ถึงเป้าหมายของตัวเองอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ทรงตรัสในอัลกุรอานว่าวะมาคอลักตุนจินนะวัลอินซาอิลลาลิยะอบูดูนเราคืออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ไม่ได้สร้างมนุษย์และยินมาเพื่อสิ่งอื่นใดนอกจากจะให้ยินและมนุษย์นั้นมาเคารพภักดีต่อฉันมาให้ความเป็นเอกภาพต่อฉันเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้เราจึงอะไรเราจึงมีเข็มทิศหรือว่ามีวิถีชีวิตมีแนววิธีการดำรงชีวิตที่ชัดเจนมากชีวิตคู่ก็เช่นเดียวกันไม่ว่าเราจะอยู่คนเดียวหรืออยู่เป็นคู่หรืออยู่เป็นครอบครัวก็แล้วแต่เราก็จะต้องมีเป้าหมายที่เราจะต้องไปถึงให้ได้ต้องพาทุกคนไปถึงให้ได้คือเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ให้ได้เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ที่ภักดีต่อพระองค์ชีวิตคู่ก็ต้องภักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นชีวิตคู่ที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยอันนี้เราพูดถึงความสำเร็จเลยนะเรานี่เวลาเรามอง
งานสักงานหนึ่งจนกระทั่งกลายเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในดุนยานี้หรือโลกนี้ที่เรารู้จักกันเช่นอะไรครับเช่นเราไปงานสักงานหนึ่งเราไปขายออนไลน์ขายแบบสายตรงขายตรงขายผ่อนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเวลาเขานำเสนอกับเราเนี่ยเขานำเสนอใครนำเสนอคนที่ประสบความสำเร็จนำเสนอคนที่ซื้อรถเบนซ์หลายคันนำเสนอคนที่สามารถดูแลครอบครัวได้ดูแลพ่อดูแลแม่ดูแลลูกดูแลคนนั้นดูแลคนนี้โอ้โหชีวิตดีดีอะไรเงี้ยพยายามนำเสนอความสำเร็จให้เกิดขึ้นเพื่อให้คนที่ฟังอยู่ต่อไปเนี่ยนึกถึงความสำเร็จว่าเราจะต้องไปถึงก้าวนั้นให้ได้สมัครเป็นสมาชิกซะสิทำกับฉันสิอยู่กับฉันสิเดี๋ยวคุณจะประสบความสำเร็จดังเช่นในกรในขอในงอที่เขามีรถเบนซ์หลายๆคันมีป้ายแดงหลายๆคันเราก็พูดถึงความสำเร็จนี่คือตัวล่อที่เขามาประสบความสำเร็จแต่อิสลามไม่ได้หมายความว่ามาล่อเราให้ประสบความสำเร็จแบบเพ้อฝันมีคนบางคนที่ประสบความสำเร็จและมีบางคนที่ไม่ประสบความสำเร็จแต่ว่าสิ่งที่ศาสนาสอนเราคือต้องการให้ชีวิตคู่เนี่ยมีความมั่นคงในแง่ประสบความสำเร็จทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ด้วยสิ่งหนึ่งประการแรกพี่น้องฟังผมดีๆนะสอนลูกสอนหลานได้เรื่องนี้ไปสอนในเผื่อลูกหลานแต่งงานโต๊ะแชร์กีบังนี้อะไรก็แล้วแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายแล้วแต่เราจะเรียกนะขอคำนะซีฮัดดีๆให้กับฉันหน่อยเราฟังศาสนากันมานานเราต้องมีคำนะซีฮัดดีๆมีประสบการณ์ดีๆมาสอนให้ลูกเนี่ยไม่ใช่ขอให้ถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรอายุมั่นขวัญยืนยิ่งยืนนานคือไม่ได้มีเรื่องที่มันเป็นเรื่องแบบนะซีฮัดที่เป็นคำที่มันแบบว่าทรงคุณค่าหรือคำที่รู้สึกว่ามันน่าจะมีบารักะกับการที่เขาอุตส่าห์มาขอความเห็นหรือขอคำชี้แนะจากเราสิ่งหนึ่งที่เป็นความสำเร็จของชีวิตคู่นะพี่น้องจำผมไว้นั่นคืออัลอามาลุสซอละอัลอีมานุวัลอามาลุสซอละอีมานแปลว่าอะไรพี่น้องแปลว่าหลักการศรัทธาที่ถูกต้องอีมานคือหลักการศรัทธาที่ถูกต้องสองอัลอามาลุสซอละการปฏิบัติที่ถูกต้องด้วยนะขอให้ท่านชีวิตคู่ของท่านนี่นะได้มีอีมานที่ถูกต้องได้มีอามันที่ซอเลห์ด้วยนี่คำพูดนี้คือสัญญาของอัลลอฮ์พี่น้องที่ผมพูดเนี่ยอัลลอฮ์สอนยังไงอัลลอฮ์บอกว่าอะไรครับอัลลอฮ์บอกว่ามันอามิละอามาลันซอลิฮันมินซะกะริวเอาอุนซาวะฮุวะมุมินอัลลอฮ์บอกว่าไงเริ่มต้นอายะห์อัลลอฮ์บอกว่าใครก็แล้วแต่ผู้ใดก็แล้วแต่ไม่ว่าเขาเนี่ยปฏิบัติทำเรื่องหนึ่งเรื่องใดงานหนึ่งงานใดที่เป็นงานที่ดีงานที่ดีนะสองไม่ว่าเขาจะมาจากผู้ชายหรือผู้หญิงมินซะกะริวเอาอุนซาเป็นผู้ชายก็ได้เป็นผู้หญิงก็ได้เงื่อนไขที่สองนะวะฮุวะมุมินเขาต้องเป็นคนมีอีมานด้วยเป็นคนดีปฏิบัติคุณงามความดีแต่ไม่ใช่มุมินไม่ใช่ไม่เข้าในเครือข่ายนี้ในอายะนี้อัลลอฮ์เงื่อนไขบอกว่าวะฮุวะมุมินเขาจะต้องมีอะไรมีงานและมีอีมานที่ดีด้วยอีมานที่ถูกต้องด้วยอัลลอฮ์จะให้อะไรเนี่ยทำขนาดนี้เนี่ยทำในความดีอีมานต่ออัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์สัญญาสองอย่างพี่น้องสัญญาแรกฟาลันนุฮยียันนะฮูฮายาตันตอยยีบาตันนี่คือสัญญาแรกสัญญาแรกอะไรครับอัลลอฮ์จะให้เขามีชีวิตที่ดีงามมีชีวิตที่ดีงามพี่น้องชีวิตคู่นี่นะถ้ามีอีมานมีอามันที่ซอแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ประกันละหนึ่งเขาจะมีชีวิตที่ดีที่ดีตรงนี้นักวิชาการก็ต่อยอดความคิดออกไปอีกเอ๊ะดียังไงอะมันดียังไงเหรอเป็นชีวิตที่พอเพียงเป็นชีวิตที่พอกับสิ่งที่อัลลอฮ์แบ่งให้ในสิ่งที่ฮาลาลไม่ต้องพึ่งของฮารอมพี่น้องคนหลายคนนะครับพี่น้องรู้สึกตัวเองจนรู้สึกตัวเองทุกข์รู้สึกตัวเองอย่างนั้นรู้สึกตัวเองอย่างนี้รู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสุขเพราะอะไรอ่ะเพราะเขาไม่ได้มีอามันที่ดีและไม่ได้มีอีมานที่ดี
แต่คนที่มีอีหม่านที่ดีนี่นะละมาอามันที่ดีอัลลอฮ์ประการแรกอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์จะให้ชีวิตที่ดีในดุนยานี้ด้วยอัลลอฮ์จะให้ชีวิตที่ดีด้วยคำว่าดีของอัลลอฮ์นี่นะนักวิชาการบอกว่าคือชีวิตที่พอเพียงชีวิตที่ท่านรู้สึกพอกับสิ่งที่อัลลอฮ์ให้และเป็นสิ่งที่ถูกฉันได้มีเวลาละหมาดฉันได้มีเวลาถือศีลอดฉันไปไหนมาไหนฉันคุมฮิญาบลูกฉันอยู่ในการเรียนศาสนานี่คือชีวิตที่ดีพี่น้องชีวิตที่งดงามชีวิตที่อาจจะไม่ได้หรูหราอาจจะไม่ได้ดีมากมายแต่เป็นชีวิตที่ดีฮายาตันตอยยิบาตันคำว่าตอยยิบนี่แปลว่าดีนะอัลลอฮ์มีนามหนึ่งจนกระทั่งเป็นชื่อของท่านนบีอบูตอยยิบนบีนี่นะพ่อของตอยยิบพ่อมีลูกของท่านนบีท่านหนึ่งชื่อว่าตอยยิบนะมุฮัมมัดตอยยิบนี่นะเป็นท่านนบีมีสมญานามหนึ่งตอยยิบท่านนบีนั้นเป็นบุคคลที่ดีสะอาดบริสุทธิ์เป็นชีวิตที่มันไม่ต้องมาเปรอะเปื้อนในเรื่องที่อะไรในเรื่องที่เป็นเรื่องของการฮารามหรือว่าการผิดต่อหลักการศาสนาประการที่สองพี่น้องที่อัลลอฮ์สัญญาว่าเรามีอามันที่ดีเนี่ยนะมีอีมานที่ดีนะอัลลอฮ์จะให้ชีวิตคู่ที่มั่นคงนะจะต้องทำอย่างนี้ด้วยอะไรเป็นยังไงฟะลานุฮยียันนะฮูฮายาตันตอยยิบาตันวะลานุจซียันนะฮูบีอัซนิมากานูยะอ์มะลูนนี่อัลลอฮ์สัญญาประการที่สองว่าชีวิตในนี้เขาอาจจะไม่ดีเด่นหรูหราโด่งดังมากแต่เขาจะมีชีวิตในอาคิเราะห์ที่อัลลอฮ์จะตอบแทนให้ดีกว่าที่เขาทำในโลกดุนยาที่ผ่านมาอัลลอฮ์ให้ทั้งสองโลกพี่น้องเพราะฉะนั้นชีวิตคู่เราจะมั่นคงต้องเป็นสัมพันธสัญญาระหว่างเรากับอัลลอฮ์เราอยู่ในพันธสัญญาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราอยู่ในคำมั่นตั้งมั่นกับอัลลอฮ์บอกว่าเราจะเป็นบ่าวที่ดีเราจะเป็นบ่าวที่มั่นคงและเราก็จะมีชีวิตคู่ที่มั่นคงได้ก็ต่อเมื่อเรามีอีหม่านที่อะไรพี่น้องอีหม่านที่ดีถูกต้องครบถ้วน2เรามีอะไรอามันที่ซอและด้วยอันนี้ประการแรกพี่น้องประการแรกที่เราทุกคนต้องคิดคำหนึ่งชีวิตคู่ไม่มีวันคำว่ามั่นคงได้ชีวิตคู่ของคนที่มีฐานะก็คลอนแคลงได้พี่น้องไม่เคยได้ยินเหรอเราเคยได้ยินกันทุกคนว่าเปิดมาหน้าจอโทรทัศน์เขาเรียกว่าอะไรล่ะ ดาราคนหนึ่งแต่งงานกับดาราอีกคนหนึ่งแต่งงานกับเซเลบท่านหนึ่งแต่งงานกับคนนั้นคนนี้แล้วคนนี้ก็แต่งงานคนที่เป็นดาราก็มีเงินมากก็ไปแต่งงานกับคนรวยสุดท้ายเป็นยังไงเตียงหักแสดงว่าความรวยมันก็ไม่ได้สามารถเป็นคำตอบของเราได้แต่สิ่งที่เป็นคำตอบได้ของเราในฐานะคนที่เป็นมุสลิมและศาสนาอิสลามคือ1ท่านต้องมีอีหม่านที่ถูกต้องชีวิตคู่เราจะมั่นคงต้องมีอีหม่านที่ถูกต้อง2ชีวิตคู่จะมั่นคงท่านก็ต้องมีอามันที่ซอและอันนี้2ประการที่อยากจะฝากกับพี่น้องไว้ในข้อแรกประการต่อไปพี่น้องชีวิตคู่ของเราเนี่ยจะมั่นคงนี่นะเรานี่นะครับคนที่เป็นคู่กันเนี่ยนะก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันอันนี้สำคัญมากดังเช่นที่เราก่อนที่เราแต่งงานนี่นะเราก็มีความรู้สึกว่าเราจะต้องให้เกียรติกับสตรีให้เกียรติกับภรรยาให้เกียรติกับคนที่เป็นภรรยาของเราในอนาคตหรือคนที่เป็นสามีของเราในอนาคตเราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันอันนี้สำคัญมากพี่น้องชีวิตคู่จะสามารถดำรงได้มั่นคงได้ยืนยาวได้ต่อเมื่อคนทั้งสองให้เกียรติซึ่งกันและกันคำว่าให้เกียรติมันก็เป็นคำสับแสงที่มีการดิ้นได้ของมันในตัวของมันนะซึ่งแต่ละคนก็จะมีความเฉพาะเจาะจงที่แตกต่างกันออกไปบางคนเนี่ยก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเธอเนี่ยมาอย่างนี้กับฉันเนี่ยนะหรือมาใช้กระเป๋าเดียวกับฉันนี่เท่ากับไม่ให้เกียรติเธอมาดูโทรศัพท์ฉันเนี่ยนะไม่ให้เกียรติฉันแต่ของคนเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรก็คือไม่ได้หมายความว่าคนไม่ให้ดูโทรศัพท์มีปัญหาและคนดูโทรศัพท์มีปัญหานะไม่มีใครมีปัญหาแต่ความรู้สึกในความเป็นเฉพาะตัวของแต่ละคนมันมีความแตกต่างกันออกไปดังเช่นที่เรา
เคยได้ยินคำพูดคำหนึ่งที่อัลลอฮฺสุภาห์นูอัตตาลาบอกว่ากุลูวะชรบูวะลาตุสริฟูท่านทั้งหลายจงกินจงดื่มแต่ว่าท่านอย่าได้ฟุ่มเฟือยในบางอายะอัลลอฮฺสุภาห์นูอัตตาลาบอกว่าอินนันมุบัดดิรีนากานูอิควานัชยาตีนใครก็แล้วแต่ที่ฟุ่มเฟือยเขาจะไปอยู่กับคนที่เป็นชัยฏอนเพราะชัยฏอนคือใครที่เป็นคนฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายเขาจะเป็นพี่น้องของชัยฏอนเพราะชัยฏอนลักษณะแบบนี้ฟุ่มเฟือยตัวเองฟุ่มเฟือยความรู้สึกฟุ่มเฟือยเวลาฟุ่มเฟือยพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้คนอะไรออกห่างจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เป็นบุคคลที่ฟุ่มเฟือยเพราะฉะนั้นนักวิชาการพูดว่ากูรูวะชรอวะลาตุสริฟูท่านจงกินจงดื่มแต่อย่าฟุ่มเฟือยคำว่าฟุ่มเฟือยในที่นี้กลับไปหาอะไรกลับไปหาอุรฟของคนที่ดำรงชีวิตอยู่คนแถวบ้านผมนี่นะสมมุตินะเขามีบ้านหลังใหญ่ๆโตๆเราเดินเข้าไปนี่มาชอเราวิลล่าทั้งนั้นเลยระดับใหญ่โตๆทั้งนั้นเลยฟุ่มเฟือยไหมมันขึ้นอยู่กับเขากลับไปหาตัวเขาคำว่าฟุ่มเฟือยของเราฮุกมเขาว่าฟุ่มเฟือยก็ไม่ได้เขาจะมาฮุกมเราว่าเราฟุ่มเฟือยก็ไม่ได้มันกลับไปหาบุคคลนั้นๆใครเป็นคนที่ถือครองตรงนั้นบ้านนี้เขามีรถ5คันฟุ่มเฟือยอ่ะแต่เขามีคนอยู่10คนคือสรุปยอดทั้งหมดเนี่ยนักวิชาการจึงบอกว่าคำว่าตุสริฟูเนี่ยกลับไปหาอาดะกลับไปหาบุคคลนั้นๆว่าบุคคลดังกล่าวได้แสดงความฟุ่มเฟือยไหมแสดงการโอ้อวดไหมหรือเขาถือว่าเป็นการซื้อมาใช้บางคนเนี่ยไม่ชอบนะแอนตี้ซื้อรถเบนซ์แพงไปหมดซื้อรถนี่สิโตโยต้ารถญี่ปุ่นสิจะได้ไม่ฟุ่มเฟือยไม่ใช่พี่น้องบางคนเขามองคนละมุมกันเพราะฉะนั้นคำว่าฟุ่มเฟือยทุกอย่างมันถูกย้อนกลับไปหาบุคคลที่เขาถือครองอยู่บุคคลที่เขามีอยู่เขาอาจจะไม่นึกว่านี่คือความฟุ่มเฟือยนี่ฐานะฉันสามารถกระทำได้เราไปงานแต่งบางงานแต่งโอ้โหมันใหญ่อะไรขนาดนี้ฟุ่มเฟือยเกินไปความรู้สึกของเรารู้สึกอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาสามารถก็ทำได้เพราะหนึ่งฐานะทางด้านตัวเขาทางด้านสังคมทางด้านครอบครัวเขาทำได้แต่เราเนี่ยจะทำอย่างเขาเราตะแบงขึ้นไปทำอย่างเขาอันเนี้ยเราอาจจะกลายเป็นคนที่ฟุ่มเฟือยได้เพราะฉะนั้นมันกลับไปหาบุคคล นั้นเลยนะเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้ดังเช่นเราบอกว่าการให้เกียรติการที่เรานั้นมีความรู้สึกความเป็นเฉพาะตัวเองเฉพาะเจาะจงนี่นะมันกลับไปหาบุคคลที่เขากระทำอยู่ไม่ได้หมายความว่าบางคนเขารู้สึกสบายๆเราอยู่ด้วยกันเนี่ยนะดูโทรศัพท์กันได้ใช้เงินกระเป๋าเดียวกันอันนี้ก็ถือเป็นปกติของชีวิตของเขาบางคนเขาเป็นเฉพาะสามีเขามีนาฟะกอของเขามีการจับจ่ายนาฟะกออย่างถูกต้องแล้วก็เป็นกระเป๋าใครกระเป๋ามันเนี่ยนะเขาก็เป็นเรื่องของเขาเป็นเรื่องที่มันไม่ได้สามารถหุกกลมว่าเอาทำไมไม่คนนี้ไม่เหมือนคนนี้ทำไมคนนั้นไม่เหมือนคนนั้นแต่ละคนที่มีที่เราเรียกว่าจะให้เป็นความมั่นคงเนี่ยนะต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้บอกว่าอะไรครับลายับกอดูมุมินุนมุมินาตันอย่าได้ปรากฏให้มุมินคนหนึ่งผู้ชายที่เป็นมุมินคนหนึ่งไปโกรธกับมุมินะผู้หญิงอีกคนหนึ่งก็คือสรุปง่ายๆว่าสามีอย่าโกรธภรรยาและภรรยาก็อย่าโกรธสามีคนคนหนึ่งอย่าโกรธกันทำไมอ่ะอินกะริฮามินฮาชัยอันคราใดก็แล้วแต่ที่ท่านไม่ชอบเรื่องหนึ่งเรื่องใดจากนางรอดิยามินฮาอาคอดนบีบอกว่าบางทีเราอาจจะชอบเรื่องอื่นของนางแต่ละคนต้องมีเขาเรียกว่ามีเสรีภาพในการให้เกียรติซึ่งกันและกันเพื่ออะไรพี่น้องเพื่อชีวิตคู่มันจะได้ดำรงตนต่อไปแล้วเรานึกอย่างนี้พี่น้องนึกอย่างนี้นะนึกว่าชีวิตคู่นี่นะมันคือเนื้อมัดของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้มาอยู่เป็นชีวิตคู่นี่นะคือเนื้อมัดของอัลลอฮ์เป็นเนื้อมัดที่ดีที่สุดในเนื้อมัดหนึ่งที่อัลลอฮ์ให้มารองจากเนื้อมัดตุนอิสลามพี่น้องเนื้อมัดที่ใหญ่ที่สุดของมนุษย์ของเรานะคือเนื้อมัดอิสลามเราเห็นคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมรู้สึกสงสารมาชาอัลลอฮ์ไม่ได้รู้ในสิ่งที่ฉันรู้ไม่ได้ฟังในสิ่งที่ฉันฟังไม่ได้เข้าสวรรค์แบบตรงๆเหมือนกับที่อัลลอฮ์สัญญากับมุมินว่าจะได้เข้าสวรรค์เห็นไหมเรารู้สึกสงสารเนื้อมัดที่ใหญ่ที่สุดในดุนยานี้คือเนื้อมัดตุนอิสลามพี่น้องที่ยังคงอยู่กับเราเนื้อมัดรองจากนั้นล่ะเนื้อมัดตุนอุสรอเนื้อมัดครอบครัว
หน้าที่ของชัยฏอนดึงคนออกจากอิสลามหน้าที่ของอิบลิสนะดึงคนออกจากอิสลามเพื่อให้คนทำชิริกพี่น้องวันใดก็แล้วแต่ที่อิบลิสเนี่ยมันถามพลพรรคของมันไม่ใช่พวกพี่น้องนะพลพรรคของมันนั่งบนบัลลังก์วะกานะอัชชูฮูอะลันมาปรากฏว่าบัลลังก์ของอิบลิสเนี่ยมันอยู่บนท้องทะเลเวลามันรวมพรรคพลของมันเป็นอย่างไรบ้างคนนั้นชัยฏอนคนนั้นก็ยกมือบอกว่าผมเนี่ยสามารถทำให้ผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นมุสลิมแล้วก็ทำชีริกตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ได้อิบลีสบอกว่ามาเอามงกุฎไปงานเจ้ายอดมากคนหนึ่งยกมือบอกว่าผมครับสามารถทำให้ครอบครัวหย่าร้างกันได้อิบลีสบอกนี่แหละคืองานที่ท่านต้องทำเมื่อคนที่หย่าร้างกันหรือว่าคนเนี่ยเลิกลากันเดี๋ยวคนจะทิ้งศาสนากันเองเห็นไหมเป็นขั้นตอนมันเองอิบลิสน้อยที่สุดคนทำบิดอะห์อิบลิสจะพอใจน้อยที่สุดเพราะว่าบิดอะห์มันมีโอกาสกลับมาเป็นซุนนะห์ได้กลับมาเป็นของถูกได้เมื่อเขาเรียนรู้แต่อิบลิสจะพอใจที่สุดคือคนทำชิริกต่ออัลลอฮ์ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์และถ้าตั้งภาคีต่อแล้วมันไม่ไหวทำไม่ได้เนี่ยนะอย่างน้อยทำให้มันเลิกกันซะอย่าให้มันอยู่ด้วยกันไอ้คู่เนี้ยแต่งงานกันแล้วกี่ปีก็แล้วแต่ทำให้มันเลิกกันนี่อิบลิสพอใจที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยมัดที่ใหญ่ที่สุดพี่น้องเนี่ยมัดการดำรงชีวิตในครอบครัวที่ท่านต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันที่ท่านต้องอดทนท่านนบีสอนยังไงสอนบอกว่าบางทีเนี่ยนะภรรยาอาจจะไม่ดีเท่าไหร่สามีอาจจะไม่ดีเท่าไหร่หรอกนะแต่บางทีเนี่ยเขาไม่ดีด้านนี้แต่ด้านอื่นเขาดีภรรยาเราอาจจะรีดเสื้อไม่เรียบแต่ว่าภรรยาของเราทำอาหารเก่งเราก็รักภรรยาด้านนี้อุมัรอิบนุคอตอบเนี่ยพี่น้องเดินเข้าบ้านเนี่ยนะภรรยาบ่นหูชาเลยอุมัรระดับมหากองทัพนี่นะเปิดประเทศรัฐอิสลามมากที่สุดในกระบวนคอลีฟะห์ทั้งหลายรุ่งเรืองที่สุดจนกระทั่งอุมัรเนี่ยนะต้องเดินไปรับกุญแจเมืองที่ไบตุลมักดิสด้วยตัวเองเปิดอัลอักซอหลังจากที่อยู่ภายใต้การดูแลของนาซอรอมาตั้งยาวระยะเวลาที่ยาวนานในยุคนบียังไม่เกิดนะเกิดในยุคอุมัรอุมัรเนี่ยแม้จะมีความยิ่งใหญ่เดินเข้าบ้านเนี่ยเมียบ่นจ๊ะๆๆๆไปข้างนอกแล้วทำไมจะยิ้มโอ้ยนี่เอาชีวิตจริงมาคุยเลยนะมันทำไมมันบูดพูดไปหมดเลยไอคนนั้นเนี่ยเป็นราษฎรของอุมัรเนี่ยนะเดินมาหาอุมัรบอกว่าเมียบ่นเหลือเกินหูชาหมดแล้วเนี่ยเอาไหมยาซะหน่อยนะยาซะหน่อยไม่ไหวแล้วเนี่ยเดินมาถึงบ้านประตูอุมัรนี่เห็นอุมัรนี่ฟังตัวงอเลยเดินกลับดีกว่านี่ระดับอามีรุลมุมินีนะผู้นำสูงสุดอิสลามนะนั่งฟังเมียบ่นนะเดินออกมาอุมัรถามมีอะไรมานี่ก่อนไอ้หนุ่มปัญหาฉันหมดไปแล้วปัญหาที่จะให้แก้น่ะจบไปแล้วจบที่ตัวท่านนี่แหละทำไมอ่ะมีอะไรอ๋อพอดีเมียที่บ้านบ่นเยอะกับเจอท่านนี่ยิ่งกว่าฉันอีกนะปรากฏว่าอะไรปรากฏว่าอุมัรบอกว่าที่ฉันยอมนี่นะฟังดีๆนะหนึ่งเธอทำอาหารให้ฉันกินรีดเสื้อให้ซักเสื้อซักผ้าให้ฉันใส่อุ้มท้องลูกฉันตั้งหลายคนแล้วฉันจะไม่ยอมเธอได้ยังไงมาชาอัลลอฮ์นี่ชีวิตคู่นี่มั่นคงนะอุมัรอิบนุอับดุลอาซิซเนี่ยท่านอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยอิหม่ามอะห์มัดเคยถูกถามบอกว่าเอ๊ะอะไรกันมีเคล็ดลับอะไรทำไมอยู่กับภรรยายาวนานแต่ภรรยาของท่านอิหม่ามอะห์มัดเสียชีวิตไปก่อนและเป็นสิ่งที่อิหม่ามอะห์มัดเสียใจมากอิหม่ามอะห์มัดพูดกับสานุศิษย์ของท่านนะบอกว่าฉันอยู่กับภรรยาฉันมานี่นะ40ปีนะไม่เคยทะเลาะกันเลยไม่รู้อยู่กันยังไงนะเขาบอกไม่ทะเลาะกันเลยคนถึงถามอิหม่ามอะห์มัดบอกมีเคล็ดลับอะไรท่านมีอะไรดีหรือเมียท่านมีอะไรดีก็อยากจะให้พูดบ้างนะอิหม่ามอะห์มัดบอกเวลาเธอตึงนะเวลาเธอตึงเนี่ยอารมณ์เธอตึงๆเนี่ยนะเราหย่อนซะเวลาเราตึงเนี่ยเดี๋ยวเธอจะรู้แล้วเธอจะหย่อนลงไปเองไม่ใช่หย่อนยานนะคือแบบเขาเรียกว่านะคือเขาเรียกว่ารู้สึกอารมณ์มันพอเ
พอที่จะพาร่วมกันอยู่ได้อย่างมั่นคงได้พี่น้องต้องนึกอย่างสม่ำเสมอมีลูกมีหลานขอคำนาซีฮัดเดี๋ยวนี้มันมีอีกอย่างนึงนะที่เป็นซุนนะไม่รู้จะมีหรือเปล่านะก็คือการส่งเจ้าสาวเจ้าบ่าวเข้าสู่หอเนี่ยนะที่เราเรียกว่าเข้าหอนะก็จะมีพี่น้องพ่อแม่ปู่ย่าตายายคนสนิทสนิทนี่นะมานั่งให้คำนาซีฮัดนะผมเคยไปนั่งอยู่ทีนึงครั้งแรกเลยรู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันนะอ๋อเขามีแบบนี้ด้วยนะเขาจะมานั่งให้คำนาซีฮัดเขาเรียกว่าส่งตัวคืนแรกเนี่ยนะให้คำนาซีฮัดพี่น้องก็ให้คำนาซีฮัดลูกหลานในคำนาซีฮัดที่ดีอยู่กันต้องยืดยาวต้องอดทนต้องอะไรก็แล้วแต่ที่พี่น้องจะพอจะมีประสบการณ์เนี่ยนะให้ได้มีอีมานมีหลักการศรัทธามีวิธีการมีแนวทางไอ้เรื่องพวกนั้นไม่ต้องไปสอนเรารู้หมดแล้วนะไอ้เรื่องที่เราควรจะต้องให้ความอดทนให้ความมีความมั่นคงกับศาสนามีละหมาด5เวลานะแล้วก็พยายามที่จะมองข้ามในสิ่งที่มันอาจจะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่แบบว่าดูแล้วมันแบบว่ามันไม่สร้างสรรค์ในการดำรงชีวิตคู่เนี่ยและก็ที่สำคัญคือให้ชีวิตคู่อยู่อย่างมั่นคงรำลึกนึกถึงเสมอว่าไม่ถึงขั้นที่เราเรียกว่าการหย่าร้างเนี่ยจะทำให้บัลลังก์ของอัลลอฮ์สั่นคลอนไม่มีนะครับอันเนี้ยหะดีษบทนี้มีพูดกันในสังคมบ้านเรานะแต่ว่าเป็นหะดีษดออีฟนักวิชาการมาคุยกันในแง่มุมหะดีษบทนี้บอกว่าอะไรบอกว่าอัลลอฮ์ฮาลานในเรื่องของการตอลากการหย่าร้างและบัลลังก์ของอัลลอฮ์จะสั่นคลอนได้อย่างไรในเมื่ออัลลอฮ์ให้เป็นฮาลาลนักวิชาการจึงบอกว่าในแง่สายรายงานก็ดออีฟนะในแง่ของความหมายเนี่ยก็ไม่ถูกต้องอันเนื่องมาจากว่าอะไรไม่มีฮาลาลใดในดุนยานี้ที่จะทำให้บัลลังก์ของอัลลอฮ์สั่นคลอนเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่ว่าให้เรายึดอยู่เรื่องหนึ่งคืออะไรครับยึดบอกกับลูกหลานของเราว่าการหย่าร้างหรือการแยกครอบครัวเนี่ยนะการมุทะลุเนี่ยมันเป็นอารมณ์และมันเป็นงานของชัยฏอนเป็นงานของชัยฏอนนะเพราะฉะนั้นชีวิตคู่เราก็จะได้ยืดยาวนะยืนยาวแล้วก็มั่นคงด้วยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ท่านเป็นคนที่มีอารมณ์ความรู้สึกในแง่ของความรักเนี่ยค่อนข้างที่จะมากแล้วก็พยายามสร้างให้เป็นเรื่องราวที่ให้เราได้มาเก็บเกี่ยวพูดคุยเราจะเห็นบรรยากาศท่านนบีนี่นะบางทีท่านหญิงอาอิชะห์เนี่ยนะท่านมีประจำเดือนใช่ไหมคนมีประจำเดือนก็หงุดหงิดรู้สึกไม่สบายตัวรู้สึกเหนียวตัวรู้สึกอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นสารพัดที่จะมีความรู้สึกเกิดขึ้นนะแต่ท่านนบีเนี่ยนะนอนหนุนตักท่านหญิงอาอิชะห์แล้วอ่านอัลกุรอานแต่ตอนแรกๆนะท่านหญิงอาอิชะห์เนี่ยขยับตัวออกท่านนบีก็ขยับเข้าอาอิชะห์ก็เอาไปนั่งอีกที่นึงแล้วขยับตัวออกท่านนบีบอกเธอจะขยับไปไหนบอกนบีจะมานอนตักฉันทำไมเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าตอนนี้ฉันมีประจำเดือนท่านนบีบอกว่าประจำเดือนเธออยู่ในมือเธอเหรอเธอตัวเธอเนี่ยจับประจำเดือนอยู่แล้วถ้าเธอมีในมือเธอนะมีประจำเดือนอยู่เนี่ยฉันจะไม่เข้าใกล้เธอแต่ประจำเดือนก็อยู่ที่ของมันนี่นบีสอนอะไรเนี่ยสอนทั้งอะกีดะห์นะทั้งหลักการความเชื่อทั้งสลายความคิดความรู้สึกที่คิดว่ามันไม่ได้อ่ะมันไม่ได้ด้วยประการละทั้งปวงอ่ะตอนที่ฉันมีประจำเดือนอย่ามายุ่งตอนที่ฉันมีประจำเดือนแต่ท่านนบีนอนหนุนตักท่านหญิงอาอิชะห์แล้วท่านนบีอ่านอัลกุรอานเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของความเป็นคือเขาเรียกว่าสร้างบรรยากาศแล้วนบีจะพยายามสร้างบรรยากาศคำพูดดีๆบางครั้งนี่พี่น้องถ้าเรามองดูภาพอาจจะไม่ชัดนะเราไปดูเราสมัยก่อนย้อนกลับไปสัก30ปีพี่น้องคนที่ใหญ่ที่สุดในบ้านเนี่ยนะพ่อของเราแล้วอารมณ์จะเสียมากในเวลาไหนเวลาหิวเดือนไหนที่หิวที่สุดเดือนบวชประมาณว่าถ้าเกิดว่าอารมณ์ประมาณว่าถ้าเกิดอาหารไม่ถูกใจนี่นะมีเฮไม่รู้จะเฮไปทางไหนนะเฮไปไหนไม่รู้แหละพูดง่ายๆมีเรื่องพูดง่ายๆอาหารไม่ถูกใจกับข้าวไม่ถูกปากกูอดมาทั้งวันเป็นอย่างนั้นนะพี่น้องผมจะจิบชี้ชวนให้พี่น้องดูว่านบีทำยังไงนบีนี่บ้านของท่านไม่ได้จุดไฟอย่างบ้านเรานะบ้านเราเนี่ยบ้านผมเนี่ยนะแก๊สทุ่งหมดไปจริงๆมันก็น่าจะปล่อยให้เหมือนบ้านนบีสัก3เดือนแก๊สไม่มีแต่เรายังมีอะไร
ยังมีหม้อไฟฟ้ายังมีเครื่องไฟฟ้าอีกนะแก๊สหมดไม่เป็นไรฉันมีไมโครเวฟฉันยังมีอีกหลายช้อยนะที่จะให้เลือกนะแต่นบีมุฮัมมัดของเรานี่ท่านหญิงไอชารายงานนะบอกว่าและภรรยาของท่านนบีบอกบ้านของท่านนบีนี่นะไม่เคยจุดไฟเลย3เดือนแล้วอยู่กันยังไงเนี่ยไฟไม่จุดไม่ทำอาหารเลยเหรอก็เราไม่ได้มีอะไรกินอิลลาอัสวาดานไม่ได้มีอะไรกินเลยนอกจาก2อย่างน้ำกับอินทผลัมอัลลอฮุอักบัรเราไปดูในตู้เย็นบ้านเรานี่เปิดออกมานี่อัลลอฮุอักบัรยิ่งกว่าบ้านนบีอีกนะบ้านนบีนี่นะไม่มีอะไรกินมา3เดือนไม่จุดไฟบ้านเรานี่พี่น้องแก๊สหมดเนี่ยตอนเช้านี่เย็นเดี๋ยวไม่จะเย็นแล้วสายมาส่งแล้วเดี๋ยวฉันจะทำกับข้าวใช่ไหมบ้านเราเนี่ยดีกว่าบ้านนบีอีกนะบ้านนบีเนี่ยไม่มีอะไรกิน3เดือนนบีโวยวายไหมนบีโวกเวกไหมเฮ้ยอะไรกันอยู่กันยังไงเนี่ยกับข้าวไม่ทำตายนะบ้านเราพ่อไม่เป็นพ่อแม่ไม่เป็นแม่ลูกมันต้องกระเด็นกันคนละทาง2ทางนี่อยู่ยังไง3เดือนเนี่ยไม่มีการจุดไฟเกิดขึ้นแปลว่าอะไรแปลว่าคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวนี่สุดยอดแห่งหัวหน้าครอบครัวเนี่ยไม่มีใครจะเป็นหัวหน้าครอบครัวได้สุดยอดอย่างเช่นท่านนบีมุฮัมมัดนะไม่เคยโวกเวกไม่เคยโวยวายไม่เคยกระตู้หูไม่เคยท่านหญิงอาชาบอกว่าฉันไม่เคยได้ยินนบีตะคอกใส่ฉันแม้แต่คําเดียวมือของนบีไม่เคยตบฉันแม้แต่ครั้งเดียวนอกจากมือของนบีจะใช้จับดาบในการญิฮาดฟีซาบีลิลลาห์ก่อนจะจบปิดท้ายนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำเรื่องเล็กเป็นเรื่องเล็กที่สุดพี่น้องจำไว้นะทำเรื่องเล็กให้เล็กที่สุดทำเรื่องใหญ่ไม่ใช่ใหญ่ผิดอะกีดะห์นะใหญ่ที่คิดว่าใหญ่มากใหญ่ในแง่การดำรงชีวิตการทำมาหากินให้เล็กที่สุดแปลว่าอะไรท่านนบีเดินกลับมาบ้านตอนยามเช้าสายๆอ่ะนะท่านนบีก็ถามภรรยามีตั้งหลายคนนะท่านอินดะกุมชัยฉันหิวเนี่ยมีอะไรกินกันบ้างทำกับข้าวกันหรือยังทำอาหารเช้าหรือยังสายนี่นะนบีหิวแล้วมนุษย์ทุกคนก็หิวทุกคนแหละใช่ไหมครับท่านอินดะกุมชัยมีอะไรกินกันบ้างไหมท่านนบีบอกว่าเหล่าบรรดาภรรยานบีก็ตอบพร้อมกันมาอินดานาชัยอันบ้านเราไม่มีอะไรเลยพวกเรา9คนที่อยู่นี่นะไม่ได้มีอาหารกินนบีใช้ยังไงทำไมเธอไม่ไปยืมมาล่ะข้างบ้านเธอก็รวยอ่ะทำไมเธอไม่ไปจัดการล่ะทำไมเธอไม่ไปหาล่ะทำไมเธอไม่แสวงล่ะมานอนอยู่ทำไมคุดคูอย่างเงี้ยทำไมอ่ะสิ่งที่นบีบอกคืออีดันซออิมุนอินนีซออิมุนเอาอย่างนี้ไม่มีอะไรงั้นฉันถือศีลอดละกันเรื่องใหญ่ที่สุดเลยนะพี่น้องจะต้องตบตีกันเหมือนคนบ้านเรานี่นะเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องดำรงชีวิตบางคนนี่ไม่ได้เลยนะพ่อบ้านกลับมาเนี่ยโอ้โหเหมือนกับชีวิตของฉันเนี่ยโลกทั้งโลกมันต้องถูกเปลี่ยนฉันจะมาอยู่แบบนี้ไม่ได้อะไรประมาณเนี่ยนะมันก็ดีนะแต่มันไม่ใช่เป้าหมายทั้งหมดของการดำรงชีวิตของเราดูนบีใช้นะอีดันซออิมุนเอาอย่างนี้ฉันถือศีลอดดีกว่าปัญหาทุกอย่างจบไหมจบสบายใจไหมสบายใจนบีทำเรื่องใหญ่ที่สุดจากเรื่องปากท้องเป็นเรื่องเล็กง่ายดายเปลี่ยนไปเป็นผลบุญในเรื่องของอิบาดะห์ด้วยซ้ำทำเรื่องเล็กมากท่านหญิงไอชาเดินตามท่านนบีไปแอบดูนบีไปบ้านอื่นบ่ตอนกลางคืนนบีเดินกลับมาท่านหญิงไอชาวิ่งมาให้ทันนบีมานอนโดยที่ได้ยินนบีกลับมาที่ห้องได้ยินเสียงหอบของท่านหญิงไอชาหนีนบีเพราะว่าไปตามนบีนึกนบีจะไปบ้านอื่นเวรชั้นนบีไปบ้านอื่นได้ไงที่ไหนได้นบีไปเยี่ยมกูโบบักเกียเดินกลับมากำลังตัวเองก็ด้วยความเหนื่อยหอบอยู่ท่านนบีบอกไงถ้าเป็นบ้านเราก็จะต้องสีข้างใช่ไหมสักทีไหมสักอย่างนั้นนบีบอกว่าไงยาอาชัยตอนนุกิชัยตอนเธอทำงานเหรอดูนบีสอนนะท่านยังไงชั้นเนี่ยหันมาหาท่านนบีนะแม้ตัวเองจะหอบแล้วเหมือนจะทำตัวเองว่าหลับไปแล้วนะหันมาหานบีแล้วนบีไม่มีชัยตอนไงเป็นไงร้ายไหมไม่ธรรมดานะท่านหญิงไอชาเนี่ย
คือตอบนบีบอกฉันก็มีชัยตอนแต่อัลลอฮ์ปกป้องให้ชัยตอนทำอะไรกับฉันไม่ได้กลายเป็นเรื่องถ้าอยากจะเป็นเรื่องใหญ่ต้องใหญ่มากนะเธอเป็นใครเนี่ยตามฉันทำไมฉันจะไปบ้านฉันไปกูโบบะเกียเนี่ยนะเธอตามมาทำไมเนี่ยเธอไม่ไว้ใจฉันโอ้โหตายแล้วเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารนบีทำเรื่องที่เล็กอาจจะไปถึงใหญ่เนี่ยนะกลายเป็นเรื่องที่เล็กมากแล้วกลายเป็นเรื่องเบาไปเลยเพราะฉะนั้นต่างๆนานาเหล่านี้ก็จะทำให้ชีวิตคู่มันคงขอมาอัพอีกครั้งหนึ่งที่มาเช้าวันนี้ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนอาจารย์มีคำถามอ้าวไม่เลิกนะบางความผิดผมเองเชิญครับเชิญครับเชิญครับอาจารย์ดูอาป้องกันชัยตอนค่ะดูอาป้องกันชัยตอนอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยตอนนิรจีมแค่นี้หรืออาอูซุบิลลาฮิมินฮัมซีฮีวะนัฟคีฮีนะครับมินัชชัยตอนนิรจีมเป็นดูอามะซูรที่นบีของเราได้สอนไว้อาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยตอนนิรจีมชัยตอนนี่มาหลากหลายรูปแบบนบีสอนเวลาโมโหเนี่ยเป็นยังไงโมโหนี่นะกำลังเถียงเนี่ยนะโมโหใช่ไหมนั่งลงซัลลัวลันนบีอาหรับนี่นะเจอเนี่ยนะเวลาผมนี่เป็นล่ามนี่นะพูดกับอาหรับเสียงดังอาหรับซัลลัวลันนบีศ็อลาวาตนบียาฟัตอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดเพื่อจะเย็นลงนะนั่งลงใจเย็นๆเวลาจะเถียงกันนั่งลงนบีบอกว่าถ้าเกิดนั่งลงมันยังไม่หายนอนตะแคงข้างซะนอนตะแคงข้างเดินไปอาบน้ำละหมาดซะนบีสอนทำไมเดินไม่อาบน้ำละหมาดนบีบอกว่าเพราะชัยเวลาโมโหนี่ชัยตอนมันสิงร่างนี่นะคูลิกามินันนาคูลิกามินันนาชัยตอนถูกสร้างมาจากไฟมันจะร้อนระอุรุ่มไปหมดแหละจึงอะไรจึงให้เราไปอาบน้ำละหมาดซะไปโดนน้ำซะมันจะได้นบีบอกว่าเหมือนดังเชกเช่นไฟเวลามันลุกนี่นะมันถูกดับด้วยน้ำนะชัยฏอนก็จะมีพฤติกรรมแต่ส่วนสุดท้ายปลายทางคืออาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนนิรจีมอาอูซุบิลลาฮิมินฮัมซิฮิวะนัฟกีฮินะมินัชชัยฏอนนิรจีมก็คือขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากการกระซิบกระซาบการเป่าการอะไรก็แล้วแต่การจูงใจให้พ้นจากชัยฏอนและมารร้ายนะครับที่สุกสาบแช่งนะครับญะซากุมุลลอฮุคอยรอนชัยฏอนนี่สามารถควบคุมเราได้ทุกวิธีการนะแต่มีบ่าวชนิดเดียวนั่นก็คือบ่าวที่มีความมุ่งมั่นมุ่งตรงต่ออัลเลาะห์ไม่มีสิทธิ์จะครอบคุมได้จะครอบงำได้นะครับญะซากุมุลลอฮุคอยรอนครับก็เท่านี้นะเดี๋ยวเราไปละหมาดพร้อมกันอินชาอัลเลาะห์ซุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกะอันดุอาด้วยนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกะวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์